รับมือไม่ได้ครับไม่มีวิธีการรับมือกับพี่บอยพี่แพทแล้วก็พี่โอพี่ขิมมีก็คือหันไปเธอถ่ายตอนที่ฉันหลับจริงหรือไม่เธอชอบร้องเพลงตอนเช้าจริงหรือไม่ถ้าไม่อยากพลาดกดสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของพีระแพนกับลิงหลิงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง TH Headline นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหลิงหลิงสิริลักษณ์ค่ะรับบทเป็นแมนว่านในหมอหลวงนะคะสวัสดีครับผมปีเตอร์แพนทัศพลนะครับรับบทเป็นองค์ชายพันพิชากรครับผมในเรื่องหมอหลวงครับลืมไปแล้วครับอย่างสั้นจริงเอาให้หลิงหลิงพูดดีกว่าว่ามันธีมมันมีเกี่ยวกับอะไรบ้างเรื่องนี้เริ่มจากพี่บัวนะคะนางเอกของเราเป็นหมอยุค 5G แล้วหลุดออกไปข้ามการเวลาย้อนการเวลากลับไปถึงช่วงประมาณยุครัชกาลที่3เลยทีเดียวครับผมก็เจอพระเอกซึ่งพระเอกของเราก็คือเป็นพี่โอแต่ว่ายังไม่ได้เป็นหมอหลวงนะคะต้องรอติดตามว่าเขาจะได้เป็นหมอหลวงไหมคือในเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าธีมของละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่แบบดูแล้วอมยิ้มแล้วก็เต็มไปด้วยเกร็ดสาระมากมายจริงๆมีอีกเยอะมีเรื่องอาหารด้วยอาหารในไทยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีสมุนไพรเยอะมากคือจริงๆเรามียาอยู่รอบตัวเราเลยโอเคเราก่อนบ้างครับผมก็องค์ชายพันครับผมคือตัวองค์ชายเนี่ยเป็นคนที่เจ็บป่วยกระสอบกระแสตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวอะไรอย่างนี้แล้วก็เขามีความฝันที่อยากจะแบบช่วยเหลือบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากมีชีวิตที่แบบปกติเหมือนกับผู้คนอื่นแล้วก็แน่นอนจะมีหมอคอยมารักษากายแล้วก็รักษาใจพวกเราด้วยส่วนคาแรคเตอร์ของหลิงนะคะหลิงรับบทเป็นแมนวาดแมนวาดจะเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเป็นหญิงใจงามเข้าครัวร้อยมาลัยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นห่วงเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยแล้วก็เป็นคนเดียวที่เรามีอยู่ก็ประมาณนี้ค่ะเยอะมากครับไม่ก็มีส่วนที่เราสามารถแบบหาได้ว่าเราก็มีส่วนเหมือนแต่ว่าส่วนที่เราไม่เหมือนก็มีเยอะค่ะเพราะว่าเราเติบโตอยู่ที่เมืองนอกพอมาอยู่ที่นี่ด้วยที่ว่าเราไม่ได้โตอยู่ที่นี่วัฒนธรรมไทยหรือว่าการเป็นหญิงไทยประวัติศาสตร์ไทยอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีความรู้น้อยมากแทบจะไม่มีเลยเราก็ต้องกลับไปดูละครที่พีเรียดว่าหญิงไทยสมัยนั้นเป็นยังไงนี่ก็คือการบ้านของเรา yes ครับ yesเป็นยังไงบ้างก่อนหน้าที่จะได้มาเล่นด้วยกันอ่ะเราเรียนการแสดงด้วยกันที่ช่องจำได้ไหมใช่จำได้ห่างมาประมาณ 2-3 ปีได้ไหมแล้วค่อยได้มาลงละครด้วยกันใช่ซึ่งตอนนั้นเราก็นึกไม่ออกนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับแต่อย่างน้อยเราก็รู้จักกันก็สบายใจใช่คือรู้จักกันว่าเอ้ยเคยเจอกันเคยเรียนการแสดงด้วยกันมันก็เลยทำให้สบายใจในระดับนึงแล้วพอได้มาเล่นด้วยกันเป็นยังไงครับเล่นด้วยกันก็ดีค่ะน้องเขาก็ละลายพฤติกรรมเราเยอะ เอาอาหารมาล่อบ้าง แอบมาถ่ายรูปกับเราบ้างอะไรเงี้ยมาแอบคุยกันหลิงเวลาหลิงไม่เข้าใจอะไรหรือว่ามีปัญหาในด้านการแสดงอ่ะหลิงจะชอบถามพี่ด้วยแพทเฮ้ยจริงขอบคุณครับใช่น่ารักใช่คอยซัพพอร์ตเราต้องไปด้วยกันใช่น่ารักก็ยากก็รับมือไม่ไหวรับมือไม่ได้ครับไม่มีวิธีการรับมือกับพี่บอยพี่แพทแล้วก็พี่โอพี่ขิมมีก็คือหันจริงๆแทบทุกซีนที่เข้ากับพวกพี่ๆอ่ะเราจะมีความแบบว่ากั้นขำอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งบางซีนที่เป็นซีนซีเรียสอ่ะผมมองหน้าพี่โอที่แบบนิ่งๆอ่ะผมก็จะขำแล้วว่าทำไมอ่ะคือเขาเป็นคนที่แบบดูตลกโดยธรรมชาติแต่คือเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่มีการเตรียมก่อนเลยอ่ะคือเราก็เล่นแล้วเราด้วยความยากคือเราต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ของเราเป็นหญิงไทยใจงามเรียบร้อยกับเป็นองค์ชายที่อยู่ในระเบียบของเราแล้วพอเจออย่างนี้นี่เป็นยังไงฮะเราต้องหลุดสิครับเราต้องหันหน้าหนีกล้องหันหน้าหนีกล้องกันเลยทีเดียวเวลาชอบไปถ่ายรูปกัน
ใช่ใช่สถานที่เขาโบราณแล้วก็ส่วนมากก็จะติดกับธรรมชาติมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะชอบไปถ่ายรูปกันแล้วก็ชอบแอบถ่ายสตอรี่เธอถ่ายตอนที่ฉันหลับหลับแต่คือเขาไม่ได้หลับแบบน่าเกลียดแบบอะไรอย่างนี้เขาหลับยังไงรู้ไหมทุกคนเขาหลับด้วยวิธีเซฟมากคือเอา iPad เนี่ย iPad เครื่องใหญ่ๆเนี่ยไซส์12นิ้วอะไรก็ไม่รู้อะปิดหน้าอย่างนี้นอนมันแดดโลบทมันเข้าสมองเราบ้างให้บทไหลเข้าสมองซึ่งวันนั้นมีพูดไหมไม่มีฝากละครหมอหลวงด้วยนะคะตอนนี้ก็ดำเนินจนถึงกลางเรื่องแล้วประมาณครึ่งเรื่องแล้วครับผมใช่จริงๆมันมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวต้องดูว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไงไม่แน่นะครับพี่บัวนะครับพี่คิมอาจจะพาพี่โอกลับไปสู่อนาคตหรือเปล่าว้าวข้ามการเวลากันขนาดนั้นสามารถรับชมได้จันทร์อังคารนะคะ20:30ค่ะทางช่องช่อง3นะครับกด33ทางมือถือกด3 plus ครับผมค่ะติดตามด้วยนะคะดูสดๆนะคะเจอกันครับขอบคุณค่ะ5 facts about Peter Pan and Ling Ling อย่างแรกจริงหรือไม่ครับที่คุณกินขนมเก่งที่สุดในกองจริงยอมรับก่อนก็ชอบกินขนมอ่ะก็คือพี่คิมพี่โอกับพี่แพทชอบซื้อทุเรียนมาขายกองไม่ก็ชานมไข่มุกทุเรียนเลยคนเนี้ยใช่แล้วเวลากินชอบเดินไปใกล้ๆพี่ฟอนเพราะพี่ฟอนไม่ชอบกินทุเรียนเพราะอะไรไปใกล้ๆเลยอย่ามาใกล้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวันหนึ่งเอากลับไปลูกหนึ่งใช่ไหมเขาเรียกว่าหนึ่งภูเขากลับบ้านเป็นหนึ่งภูอายเขาอ่ะจริงหรือไม่ไม่จริงครับเอายังไม่ทำของปฏิเสธใหญ่เลยจริงหรือไม่เธอชอบร้องเพลงตอนเช้าจริงหรือไม่พูดมาเลยตอนเช้ามันก็จะได้ยินเสียงในกองนะคะเสียงยังไงครับละครเวทีเหรอครับจริงหรือไม่ครับคุณจริงทำไมคะก็เราไม่ได้จะเป็นนักร้องหรืออะไรหรอกครับคืออย่างที่บอกไปไงคือเราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเราก็เลยต้องวอร์มเพื่อให้เส้นเสียงมันทำงานให้มันเปิดนึกออกไหมฮะตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วมาเข้ากองตอน 6-7 โมงอ่ะเส้นเสียงมันยังไม่มานึกออกไหมแล้วจะให้ไปเล่นแบบว่าซีนแบบบางทีต้องหนักแน่นอ่ะต้องพูดแบบว่าฉันจะดูแลบ้านเมืองอย่างเงี้ยแล้วเสียงมันไม่มามันไม่ได้นึกออกปะโอ้โหพี่มันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามอะไรอย่างนั้นนะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองอะไรประมาณเนี้ยฮะอันนี้คือเป็นเสียงออกแนวกว้างข้อ3เลยฮะก่อนที่จะเสียนาฬิกาไปมากกว่านี้ฮะเสียเวลาไม่มีใครแก้ผมเลยจริงหรือไม่ที่ลิงลิงเป็นคนที่กินเผ็ดมากโอ้ไม่จริงแต่คือดิสก็กินเผ็ดได้ระดับหนึ่งเขากินเผ็ดเขากินแบบเบบี้อันนี้เบบี้อันนี้ยังไม่เกิด คือต้องบอกว่าอีกกิจกรรมหนึ่งของกองก็คือมีส้มตำแทบทุกมื้อก็คือต้องมีคกติดกองไว้ฮะแล้วก็เป็นอาหารประจำกองไปเลยแล้วรู้สึกว่าลิงลิงอ่ะกินเผ็ดมากเลยแบบว่ากินส้มตำทีนึงแล้วก็แบบกินด้วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เราต้องแยกกินจริงหรือไม่เธอเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากมากครับมันก็เรื่องจริงแหละยังไงคะมันร้อนคือเราอยู่ในบ้านเรือนไทยที่มันไม่มีแอร์แล้วมันก็ใส่ชุดไทยแล้วก็มันไม่ค่อยมีลมด้วยอ่ะเออแล้วบางทีถ้าเกิดจำบทไม่ได้นะเหงื่อจะยิ่งออกยิ่งกดดันตัวเองยังแต่งหน้าเสร็จยังไม่ทัน5-4-3เลยวูบวูบไปเลยตึ๊กข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายยกให้หลิงๆได้ไหมอ่ะไม่มีอะไรจะเล่นเขาแล้วอ่ะจริงหรือไม่ที่คุณชอบเอากล่องนึงที่ไว้ความเย็นเข้ากล่องทุกวันผมเรียกมันว่าตู้เย็นตู้เย็นส่วนตัวพบตู้เย็นส่วนตัวไปที่กล่องเอาไว้พกพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้แต่ในกองก็มีนะคือบางทีเราแบบว่าเราพกพวกชากาแฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมเราก็จะใส่เจลเย็นเข้าไปในกระเป๋านั้นเพื่อเวลามันอยู่ใกล้ๆก็จะได้หยิบกินเลยบางทีแบบต้องเดินไปหาที่สว่านอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็เกรงใจพี่เราเวลานั่งพักเราก็หยิบกินได้เลยเป็น
เรื่องจริงครับเรื่องจริงเหมือนดิลลี่ดิลลี่เลยแค่ๆอ๋อของหลิงนะคะฝากติดตามหลิงทางช่อง Instagram ด้วยนะคะหลิงหลิงของค่ะ LING LINGKWONG นะคะของผมครับปีเตอร์แพนนะครับฝากช่องทาง IG ครับปีเตอร์แพนZ_W นะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับฝากติดตามด้วยช่อง YouTube ครับผมปีเตอร์แพนเค้กครับผมปีเตอร์แพนเค้กตามตัวเลยแล้วก็ต้องบอกว่าน่าจะมีคลิปของหมอหลวงลงเร็วๆนี้เป็นเบื้องหลังวันวงสรวงนะฝากติดตามด้วยฝากด้วยนะคะครับผมมีวันนึงที่แบบว่าเราเข้าซีนใช่ไหมแล้วเราปากเราแดงกว่าลิงๆอ่ะเพราะว่าเรากินส้มตำแล้วเขาบอกว่านี่ใครเติมปากแดงให้องค์ชายหรือเปล่าไม่ผมกินส้มตำมารองวันมันเผ็ด